น้องรักของคุณเล็กคาราบาวด้วยนะครับพบกับคุณพงษ์สิทธิ์คำพีครับสวัสดีครับผมคิดว่าที่จะพูดในพี่หมูพูดไปหมดแล้วนะครับเพลงต่อไปนี้ที่ผมจะร้องเนี่ยผมเคยร้องตอนเป็นวงวัยรุ่นอยู่บ้านนอกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนแต่งเพลงนี้เพราะว่าแต่งเอาไว้ให้คนได้ทะเลาะ กันเพลงนี้ในกลางเพลงนี้มีการโซโล่แล้วก็มีส่วนดนตรีที่แบบยากมากสำหรับพวกผมตอนนั้นนะครับแทนอะไรเงี้ยแล้วเราเล่นผิดทุกวันแล้วก็เด็กหนุ่มๆนี่เวลาเล่นผิดเราไม่มีใครยอมรับว่าใครผิดแล้วก็ทะเลาะกันทุกวันนะครับนี่ก็เป็นคุณูปการที่คาราบาวให้พวกเราไว้นะครับซาอุดรครับเชิญครับ